ถึงคู่ที่3ครับยังอยู่ที่ลุมพินีศึกวันทรงชัยนี่คือจอมวยอัจฉริยะคฤหาสน์ สสุภาวันมวยจากเมืองพลขอนแก่นเจอกับขุนเข่าเวตาลำน้ำมูลสสุมาลีมวยจากอำเภอหัวสะพานจังหวัดอุบลราชธานีอายุ20ปีครับอ่อนกว่าทางด้านคฤหาสน์5ปีครับคฤหาสน์อายุ25แล้วแต่เป็น25ยังสดสวยครับ นี่คือจอมมวยอัจฉริยะตัวจริงครับครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนเมธีเจดีพิทักษ์มาในขณะที่ลำน้ำมูลชนะฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์มากรรมการผู้ห้ามบนเวทีนายแยมครับคุณช้อยมะลิทองไปถอดมงคลให้ไอเซียหรือคฤหาสน์ สสุภาวันเจอกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อวันที่19มกราคมปี2536ต้นปีครับปีใหม่มา19วันนั้นคฤหาสน์ สสุภาวันแพ้ครับพ่ายคะแนนกับขุนเข่าเวตาลลำน้ำมูลสสุมาลีไฟนี้ถือว่าล้างตาครับ1และ2รวมกันจับตาดูนะครับแม่ดูรูปร่างอย่างนี้แล้วไม่น่าจะชกกันได้ครับโอ้ยโดนศอกแล้วทัดมาลาแตกเลยครับโอ้โหยก1ครับต้นยก1แตกแล้วครับลำน้ำมูลครับคิ้วซ้ายเลือดไหลแล้วขึ้นกลางคอตีโอ้ยเตะเข้าไปเต็มเปรี้ยงเลยครับที่หน้าขาแตกแล้วครับลำน้ำมูลขึ้นเข่าเวตาลเจอศอกคฤหาสน์ สสุภาวันครับทัดมาลาเข้าไปแตกเลยครับโอ้โหและแผลนี้ครับ5เข็มแล้วครับดูครับมั่นใจเหลือเกินครับล้างตาครับวันนี้ล้างตาน้องหน่อยเถอะพี่ขอล้างหน่อยแม่ผมเข้าตามาปีเกือบปีแล้วครับดูครับอีกแล้วครับต่อยอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วต้องถอยเลยครับโอ้โหดูครับมวยอาวุธเยอะเผลอไม่ได้ครับชกกับคฤหาสน์นี่ตรงไหนโบตรงไหนรั่วไม่ได้เลยครับอาวุธนี่คมเฉียบขาดทุกลูกเอาแล้วครับขึ้นมาเป็นต่อด้วยครับลำน้ำมูลนั่นเปลี่ยนบนล็อกก็ให้เป็นต่อ19เลยครับนี่เป็น1และ2รวมกันแล้วครับแตกซะแล้วครับขุนเผ่าเวตาลของเราโอ้โหแล้วครับคว้าแล้วครับไหนนี่เป็นของลำน้ำมูลเลยครับล้วนๆของไม่ดีไม่แข็งจริงนี่แหละแทงทะลุเลยครับเอาครับเอาศอกคืนบ้างด้วยเสียงครับโอ้โหดูครับจังหวะฟันศอกนี่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนครับฟันได้ตลอดกดคอแล้วครับตัวใหญ่กดตัวเล็กครับลำน้ำมูลเอาโดนศอกอีกไม่ให้เกาะครับเกาะไม่ได้ครับรัวทัดมาลาครับไม่ให้เกาะครับคอของพี่น้องอยากเกาะอะไรทำนองนั้นแหละครับหวงมากเกาะได้อย่างเดียวครับน้องจอยมาอย่าเกาะเหรอเกาะเหรอเกาะไม่ได้ครับไม่ให้เกาะคำแทงครับเกาะไม่ได้เกาะคำแทงฟันศอกอีกแล้วขึ้นก้านคอครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่โอ้โหปิดต้นไหลนะครับดูครับคฤหาสน์ดูครับโอ้โหดูครับแหมดูมันเหมือนง่ายครับแต่ทำจริงๆมันไม่ง่ายเลยครับโอ้โหดูกดแล้วดูครับโอ้โหสอกล้วนๆหมดยกโอ้โหยกโอ้โหเหนือหูขึ้นไปครับแต่อีกลำน้ำมูลขึ้นเข่าเวตาลเจอไป2แผลครับยกแล้วแผลโอ้โห2แผลแล้วครับแผลหลังนี่6เข็มนะครับ5กับ61แล้วครับตายเลยครับโอ้โหชมกันต่อครับยกที่3บรรดาบนล็อกครับต่ำเซียนทั้งหลายก็ยังให้ตัวใหญ่ครับเชียร์มวยตัวใหญ่แฟนไม่ดุแฟนไม่ว่าครับยังเป็นต่อ 3-2 ครับชมกันต่อตัวใหญ่ต่อตัวเล็ก 3-2 ครับเข้ายังไงครับดูครับเข้าไปไม่ได้ครับเจอศอกอีกแล้วครับโอ้โหเอาศอกมาแก้เข่าดูครับทำหน้าเอาไว้ครับคว้าแล้วครับลำน้ำมูลขุนเข่าอาชีพถนัดต้องตีครับ พวกทอมดันดีตีได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับคฤหาสน์สู้แล้วครับกดดูครับกดลำตัวครับกดไว้แน่นๆให้ตีลำบากครับตีก็ตีไปเถอะหักลงมาแล้วสาดแข้งฟันศอกดูครับฟันศอกเอาอีกแล้วครับเอาศอกมาแก้เอาศอกมาแก้มวยเข่าแต่อีกแล้วหรือเปล่าครับเลือดไหลออกมาเยอะยังไม่แตกแล้วครับแต่เลือดเริ่มไหลแล้วครับคนล็อกเริ่มเจียวจ้าวแล้วโอ้โหคฤหาสน์เองก็โดนเลือดที่ต่อสู้ครับถึงเลือดแล้วลำน้ำมูลกัดฟันนะครับแทงค้ำแทงไม่ให้เข้าคฤหาสน์ดูครับเอามือค้ำหน้าแล้วครับล็อกเอาเสียงตีมาแล้วครับคุณตีมาผมก็ฟันคุณเอาแต่อีกหรือเปล่าครับโดนอีก2ดอกแล้วเลือดเปลือใบหน้าของคฤหาสน์ด้วยครับเลือดคู่ต่อสู้นะครับคฤหาสน์ยังไม่แตกหรอกเริ่มแล้วครับเริ่มมีขาซาแล้วครับแต่ออกก็ทารุณนะครับจะให้กรรมการเรียกแพทย์สนามมาตรวจนายแยมก็ยังเห็นว่าเลือดยังออกไม่มากครับ
ริ่มตีตีครับเสียงเชียร์มาแล้วครับล็อกแน่นๆล็อกใต้ปีกแล้วตีแล้วครับตีได้ไหมเนื้อได้เปล่ายังไม่ค่อยได้เนื้อครับต้องเขายังเดียวครับลำน้ำมูลนี่เอาแล้วครับแหมเกือบไปครับเกือบโดนตามนะหมดยกที่3แตกเลยครับโอ้โหแต่อีกแผลนึงแล้วครับที่กลางศีรษะครับเลยหน้าผากขึ้นไป3แผลแล้วครับโอ้โห3ยก3แผลครับยก1แผลแรก5เข็มยก2แผลที่2 6เข็มและยก3แผลที่3 7เข็มครับ18เข็มพยายามดูแผลครับได้ไหมเลือดยังไม่ออกเยอะครับชกได้ชมกันต่อครับแฟนบอลล็อกน่าเชื่อมากครับเชื่อในความเป็นเจ้าแห่งความโทรหดของลำน้ำมูลครับยังเป็นต่อถึง 5-4 ดูครับจะตีได้ไหมยก4นี่ทิ้งตัวครับโดนเขาจับเข็มเขาจะไถนาเครือหาชิงทิ้งจังหวะทิ้งตัวไปก่อนโอ้โห3ยก3 3แผล18เข็มไปแล้วทิ้งตัวอีกตีไม่ได้ครับเครือหาไม่ยอมให้ตีเข่าครับเดินติดๆแล้วครับลำน้ำมูลจะต้องตีครับทำให้ชัดเจนครับยกนี้ยังเป็นต่อถึง 5-4 เห็นตีมาแล้วครับอาชีพที่ตัวเองหากินได้ดีได้ดีมาเพราะเข่านี่แหละครับคุมพร้อมดันดีกดตีได้หรือเปล่าครับยังตีไม่ค่อยได้เนื้อแล้วครับตีตัดกำลังครับจะให้ครอาโดนศอกอีกจะให้ครหาแถวหมดได้ครับทิ้งตัวไปอยู่ข้างเชือกยกสุดท้ายครับขึ้นยกที่5ไปเลยครับ4ยกตีเข้าไม่ได้ไปไกลครับไอเซียนคฤหาสน์ สุภาวันเป็นต่อไกลลิฟแล้วออกไปเจอแข้งซ้ายอีกดูครับยกนี้จะทำอย่างไรครับขุนเข่าเวตาลวันนี้โอ้โหเข่าแพ้ศอกครับเป็นไปได้ครับมวยเน็บแล้วเน็บตียังไม่ได้เนื้อครับดูครับให้ตีครับตีได้แต่ว่าไม่มีโดนหน้าท้องครับโดนแปะๆหักทิ้งลงไปเลิกเลยครับอย่างนี้โอ้โหตัวเล็กหักตัวใหญ่ครับหมุนออกข้างเอาแล้วครับตีได้ไหมตีแล้วแต่ยังไม่ได้เนื้อครับดูครับกระหาดผลักออกทีตั้งแผลทิ้งตัวไว้อย่าตีฉันตีพี่ไม่ได้หรอกน้องโอ้เข้าไปเจอแข้งซ้ายครับดูครับแล้วผลักออกหมุนออกข้างทีทำลายจังหวะแล้วครับแม่เจอมวย IQ เยอะๆอย่างกระหาดถึงตัวจะเล็กครับแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูแบบพี่เบิร์ดโอ้โหล้างตาสำเร็จครับหลังจากแพ้มาเมื่อตอนต้นปีครับเที่ยวหน้าจะเจอกับใครครับมวยเก่งๆอย่างนี้โอ้โหตาม